เจ้าคณะจังหวัดบึงกาฬเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบึงกาฬร่วมพิธีรับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งพระครูโอภาสธรรมรสเจ้าคณะอำเภอเมืองบึงกาฬให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองบึงกาฬณวัดโชติรสธรรมกรนางพัทรานิตจริยาโสวรรณผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบึงกาฬพร้อมด้วยนางสาวปฏิญญาสิงห์สุนีนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการร่วมพิธีรับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งพระครูโอภาสธรรมรสเจ้าคณะอำเภอเมืองบึงกาฬให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองบึงกาฬโดยมีพระเดชพระคุณพระราชภาวนาโสพลเจ้าคณะจังหวัดบึงกาฬเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ณวัดโชติรสธรรมกรตำบลบึงกาฬอำเภอเมืองบึงกาฬจังหวัดบึงกาฬ